นาเป็นนาต้าพิจารณาสิบอย่างนี้นะคืออะไรก็คือพิจารณาเห็นโดยอุปาทะก่อนอุปาทะขั้นหนึ่งอุปาทะเป็นภัยขั้นสองปวัตตาปวัตตาเป็นภัยขั้นสามนิมิตตานิมิตตาก็เป็นภัยขั้นสี่อายุหนะอันที่ห้าปฏิสนธิอันที่หกปฏิอันที่เจ็ดนิพพติอันที่แปดอุปติอันที่เก้าชาติอันที่สิบชราอันที่สิบเอ็ดปยาธิไม่เกินนะที่สิบสองมรณะสิบสามโสกะสิบสี่ปริเทวะสิบห้าอุปายาส15บทนะแต่ความจริงแล้วโดยอรรถะจริงๆนะมีแค่5อย่างนั่นแหละนะมันเป็นไวยพจน์ต่อกันนะเป็นคำไวยพจน์กันนะแต่ว่าให้น้อมเอามาพิจารณาก็มีพยัญชนะเพิ่มก็ได้เข้าใจซาบซึ้งมากขึ้นนะอันปัญญาความรู้ว่าอนุปาทะนี่พิจารณาโดยฝ่ายตรงกันข้ามนะอนุปาทะนี่ก็โดยธรรมะอันไม่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมเกษมก็คือปลอดภัยนะเป็นสันติปัฏฐานนั้นพิจารณาอุปาทะว่าเป็นภัยเป็นอาทีนวญาณพิจารณาอนุปาทะว่าปลอดภัยเป็นสันติปัฏฐานสันติบทญาณ นะก็คือความรู้ในทางสันติหมายถึงน้อมจิตไปในพระนิพพานนี่แหละเพื่อจะให้เห็นไงนะก็คือเห็นว่าถ้านี่เป็นภัยสิ่งที่ปลอดภัยคืออะไรนะจิตก็จะได้น้อมไปในสิ่งที่ปลอดภัยนะอนุปาทาก็ตรงข้ามกับอุปาทะแล้วก็ปัญญาพิจารณาอัปปวัตตาก็ตรงข้ามกับปวัตตานะนะว่าเป็นธรรมะที่เป็นเกษมธรรมเกษมก็คือปลอดภัยเนี่ยนี่ก็เป็นสันติปัฏฐานอันที่สามก็พิจารณาอะไรอนุปายาสะโอ้ดูนึกข้ามเลยนะเขาก็ลัดไปอนุปายาสะเลยข้อที่สิบห้าเลยที่อ่านในที่นี่ฟังดีกว่าไอ้รู้สึกผมจะทำเอาไว้เนี่ยนะทำไว้เหมือนกันปัญญาว่าอุปาทะเป็นภัยอนุปาทะเป็นธรรมเกษมก็คือปลอดภัยเนี่ยเป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณาว่าปวัตตาเป็นภัยอปวัตตาเป็นธรรมเกษมนะก็คือปลอดภัยนะอันนั้นเป็นสันติปัฏฐานนี่พิจารณาโดยความเป็นภัยนะพิจารณาทีแรกพิจารณาโดยอาทินวญาณก่อน15ข้อนี่นะชุดที่2พิจารณาโดยสันติปัฏฐาน15ข้อเหมือนกันชุดที่3พิจารณาสลับก็คือปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปาทะโดยความเป็นภัยเป็นอาทินวญาณปัญญาพิจารณาในอนุปาทะว่าเป็นธรรมเกษมเป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณาปวัตตาว่าเป็นภัยเป็นอาทินวญาณปัญญาพิจารณาอัปวัตตาว่าเป็นธรรมปลอดภัยเป็นธรรมเกษมนี่นะเป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณานิมิตตาว่าเป็นภัยเป็นอาทีนวญาณปัญญาพิจารณาอนิมิตตาว่าปลอดภัยก็เป็นสันติปัฏฐานก็ตรงข้ามนะอายุหนะก็หมายถึงการประมวลมานะส่วนอานายุหนะหมายถึงว่าการไม่ประมวลมาคือพระนิพพานปฏิสนธิเป็นภัยอัปปฏิสนธิปลอดภัยปฏิสนธิเป็นชื่อขันธ์ห้าแต่ว่าอัปปฏิสนธิก็นิพพานนะคติก็เป็นภัยนะอาคติก็ปลอดภัยคือพระนิพพานนิพพติเป็นความบังเกิดขึ้นก็บังเกิดของขันธ์ห้านั่นแหละส่วนอนิพพติก็เป็นความปลอดภัยหมายถึงพระนิพพานอุปาติเข้าถึงเป็นขันธ์ห้าส่วนอนุปาติก็หมายถึงพระนิพพานชาติก็ตรงข้ามกับอชาติความไม่เกิดเป็นพระนิพพานชาติเป็นการเกิดของขันธ์ห้าชรากับอัชราเก
พยาธิอัพยาธิมรณะอามตะอามตะคือพระนิพพานนะมรณะเป็นชื่อขันธ์ห้าโสกะก็อาโสกะปริเทวะอาปริเทวะอุปายาสะอนุปายาสะนะแล้วก็พิจารณาสลับกันนี้บทนี่เป็นบทแรกใช้คำว่าภัยอันนี้บทต่อไปนี้ใช้คำว่าสุขกับทุกข์นะก็คือปัญญาในพยตุปัฏฐานญาณนะพิจารณาว่าอุปาทาเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณปัญญาในพยตุปัฏฐานญาณพิจารณาปวัตตะเป็นทุกข์นะจนกระทั่งถึงอุปายาสนี่อีกชุดหนึ่งนะส่วนชุดต่อมาก็คือปัญญาพิจารณาอนุปาทาว่าเป็นสุขเป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณาอปวัตตะเป็นสันติปัฏฐานจนกระทั่งถึงอนุปายาสะเลยเป็นสันติปัฏฐานเป็นญาณที่พิจารณาพระนิพพานนะแล้วก็พิจารณา15ข้อเนี่ยนะโดยใช้บทว่าทุกข์แล้วก็ตรงกันข้ามคือพระนิพพานนะ15คำ15ข้อเหมือนกันโดยใช้คำว่าสุขแล้วก็พิจารณาสลับไปแล้วปัญญาว่าอุปาทะเป็นทุกข์อนุปาทะเป็นสุขอุปาทะเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณอนุปาทะเป็นสุขเป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณาปวัตตะเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณปัญญาพิจารณาอปวัตตะเป็นสุขเป็นสันติปัฏฐานจนกระทั่งถึงปัญญาพิจารณาอุปายาสะเป็นทุกข์เป็นอาทีนวญาณปัญญาพิจารณาอนุปายาสะเป็นสุขเป็นสันติปัฏฐานนี่ก็ใช้บทว่าเป็นสุขนะต่อไปใช้บทสามิตรปัญญาในพยตุปฐานญาณพิจารณาอุปาทะความเกิดขึ้นเป็นสามิตรก็คือเป็นไปกับกิเลสนั่นแหละอามิตรนี่หมายถึงกิเลสนะเหยื่อเป็นไปกับเหยื่อเป็นอาทีนวญาณปัญญาในพยตุปฐานพิจารณาประวัตตะพิจารณาอายุหานะพิจารณานิมิตตาปฏิสนธิคตินิพพติแล้วก็อุปติชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะอุปายาสเนี่ยนะโดยความเป็นสามิตรอันนี้ก็เป็นอาทีนวญาณพิจารณาตรงกันข้ามพิจารณาว่าอนุปาทะนะอัปวัตตาอนิมิตตาอายุหานะจนตั้งถึงอนุปายาสะนี่นะว่าเป็นนิรามิตรนะไม่ประกอบด้วยเหยื่อไม่เป็นไปกับเหยื่ออันนี้เป็นสันติปัฏฐานแล้วก็พิจารณาสลับนะปัญญาพิจารณาอุปาทะเป็นสามิตรเป็นอาทินวญาณปัญญาพิจารณาอนุปาทะเป็นนิรามิตรเป็นสันติปัฏฐานบทสุดท้ายใช้คำว่าสังขารนะจะมี4คำด้วยกันนะก็คือใช้คำว่าภัยนะคำว่าภัยขันธ์5เนี่ยเป็นภัยนะไอ้15คำเนี่ยมันเป็นชื่อของขันธ์5นะแต่ว่ามีความแตกต่างกันเดี๋ยวจะเปิดให้ไปติดธรรมิธามาสดูใช้คำว่าภัยบทหนึ่งตรงข้ามกันก็คือปลอดภัยก็คือเกษมนะใช้คำว่าทุกข์บทหนึ่งตรงข้ามก็คือสุขใช้คำว่าอามิตรสามิตรเนี่ยนะสามิตรบทหนึ่งตรงข้ามก็คือนิรามิตรนิรามิตเป็นชื่อนิพพานสามิตเป็นชื่อของความเป็นไปของขันธ์ห้าแล้วก็บทสุดท้ายใช้คำว่าสังขารนะสังขารก็คือขันธ์ห้านั่นเองนะแต่ว่าตรงกันข้ามก็คือนิพพานปัญญาพิจารณาในพยตุปัฏฐานญาณว่าอุปาทะเป็นสังขารเป็นอาทีนวญาณนะแล้วก็พิจารณาปวัตตะเป็นสังขารอาทีนวญาณจนตั้งถึงอุปายาตเป็นอาทีนวญาณส่วนปัญญาพิจารณาอนุปาทะเป็นนิพพานเป็นสันติปัฏฐานพิจารณาอัปวัตตะเป็นนิพพานก็เป็นสันติปัฏฐานเราตั้งถึงอนุปายาสะเป็นนิพพานก็เป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณาสลับแล้วตอนนี้อุปาทะเป็นสังขารเป็นอาทีนวญาณพิจารณาอนุปาทะเป็นนิพพานเป็นสันติปัฏฐานปัญญาพิจารณาว่าปวัตตะเป็นสังขารเป็นอาทีนวญาณพิจารณาอปวัตตะเป็นนิพพานเป็นสันติปัฏฐานจนตั้งถึงปัญญาพิจารณาอุปายาสเป็นสังขารพิจารณาอนุปายาสะเป็นนิพพานเป็นสันติปัฏฐาน
ภิกษุย่อมเห็นอุปาทะปวัตตะนิมิตตะอายุหนะและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์ความเห็นมีวัตถุห้านี้เป็นอาทีนวญาณอันหนึ่งเห็นอนุปาทะอาปวัตตะอนิมิตตะอนายุหนะและอัปปติสนธิว่าเป็นสุขความเห็นห้าอย่างนี้เป็นสันติปริยานนะก็คือสิบอย่างนั่นเองเพราะองค์ธรรมจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะมันมีห้าอย่างนะที่บอกมาสิบห้าชื่อนะมันเป็นไวยพจน์กันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไวยพจน์อะไรบ้างนะอาทีนญาณนี้ย่อมเกิดในสถานห้าสันติปริยานก็เกิดในสถานห้าจึงชื่อว่ารู้ญาณสิบเพราะความที่เป็นผู้ฉลาดในญาณสองภิกษุนั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะทิฏฐิต่างๆแลความเห็นนั้นจัดเป็นญาณด้วยความหมายว่ารู้จัดเป็นปัญญาด้วยความหมายว่ารู้ทั่วเหตุนั้นจึงได้กล่าวไว้ว่าปัญญาในพยตุปัฏฐานเป็นอาทีนวญาณมันเป็นอันเดียวกันเนาะพยตุปัฏฐานญาณกับอาทีนวญาณเนี่ยนะมันเป็นสิ่งเดียวกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าที่ใช้คำ15คำเนี่ยนะ15บทเนี่ยมันเป็นไวยพจน์เกี่ยวกันยังไงอยู่ในเรื่องของพยตุปัฏฐานญาณใช่ไหมนี่ไงข้อความเหมือนกันเลยอุปาทะก็คือความเกิดขึ้นนะเพราะกรรมเก่าเป็นปัจจัยนะปวัตตะความเป็นไปคือความเป็นไปของความเกิดนิมิตตะก็คือสังขารนิมิตแม้ทั้งหมดอายุหนะก็คือกรรมประมวลมาเป็นภัยกรรมอันเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิต่อไปปฏิสนธิก็หมายถึงการเกิดต่อไปคติก็คือคติอันเป็นปฏิสนธินิพพติก็ได้แก่การเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายอุปปติก็ได้แก่ความเป็นไปแห่งวิบากชาติก็คือชาติมีพบเป็นปัจจัยอันเป็นปัจจัยของชราเป็นต้นโดยตรงชาติก็คือความปรากฏครั้งแรกแห่งขันธ์ทั้งหลายที่ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในที่พบนั้นๆชราความเก่าของขันธ์และสันดานที่เนื่องกันในพบหนึ่งในสันติที่รู้กันว่ามีปัญหาเป็นต้นโสโกก็ความเดือดร้อนใจของผู้ที่ถูกความเสื่อมจากญาติเป็นต้นกระทบแล้วปริเทโวได้แก่ความพร่ำเพ้อของผู้ที่ถูกความเสื่อมจากญาติเป็นต้นกระทบบทว่าอุปายาโสได้แก่ความแค้นใจมากคือโทสะที่เกิดจากทุกข์ใจมากมายของผู้ที่ถูกความเสื่อมจากญาติเป็นต้นกระทบอันหนึ่งในบทนี้ท่านกล่าวถึงญาณในอาทีนวญาณ5มีอุปาทาเป็นต้นด้วยสามารถเป็นที่ตั้งแห่งอาทีนวญาณที่เหลือท่านกล่าวด้วยความเป็นไวยพจน์ของธรรมเหล่านั้นก็คือนิพพติชาติเป็นไวยพจน์ของอุปาทะและของปฏิสนธินิพพติกับอุปาทะนี่มันเดียวกันนะชาติกับปฏิสนธิมันก็อันเดียวกันปฏิสนธิมันก็เกิดขึ้นครั้งแรกชาติก็เกิดขึ้นครั้งแรกสองบทนี้ก็คือคติกับอุปติคติกับอุปตินะเป็นไวยพจน์ของความเป็นไปก็คือปวัตติเนี่ยคติอุปัตติปวัตติอันเดียวกันชราเป็นต้นเป็นไวยพจน์ของนิมิตชรามรณะพวกนี้เป็นไวยพจน์ของนิมิตทั้งนั้นเลยนะพระโยคาวจรย่อมเห็นอุปาทะความเกิดปวัตตะความเป็นไปนิมิตเครื่องหมายอายุนะกรรมเป็นเหตุให้ถือปฏิสนธิและปฏิสนธิการเกิดว่าเป็นทุกข์นี้เป็นอาทีนวญาณนะเพราะนั้น5อย่างนี้นะก็คืออุปาทะปวัตตะนิมิตตะอายุนะแล้วก็ปฏิสนธิส่วนคำอื่นเป็นไวยพจน์กันหมดเดี๋ยวผมจดเอาไว้นะว่ามันอะไรท่านสันติปริยานหมายถึงส่วนหนึ่งสันติก็คือในนิพพานอันนี้เป็นแม้ญาณเกิดขึ้นเพราะถือเอาความต่างกันว่าสันติประดังด้วยการได้ฟังมานะ
นะไม่ใช่เป็นการประจักษ์แจ้งนะญาณที่เกิดจากการฟังน้อมไปตามการฟังอนุปาโดเขมันติสันติปเดยานังญาณในสันติบทว่าความไม่เกิดเป็นความปลอดภัยได้กล่าวเพื่อแสดงญาณอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออาทีนวญาณอีกอย่างหนึ่งบทนี้ท่านกล่าวไว้เพื่อให้เกิดความปลอดโปร่งใจว่าแม้หทัยที่สะดุ้งเพราะเห็นโทษด้วยพยตุปัฏฐานญาณไม่มีภัยมีความปลอดภัยคือไม่มีโทษเพราะว่าไปพิจารณามากๆไปว่ามันเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยเป็นโทษจิตมันก็ห่อเหี่ยวได้เหมือนกันนะถ้าไม่หยาบคายใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาถึงสันติปัฏฐานญาณเพื่อจะได้เป็นความปลอดโปร่งโล่งใจว่ามีที่พึ่งนะสามารถที่จะออกไปจากวัฏฏะได้นะมีความสงบนะอันนี้อยู่ในสัจจนิเทศนะแล้วก็มีคำขยักอยู่เดี๋ยวผมจดเอาไว้ตรงนี้ในสัจจนิเทศเนี่ยเขาจะแสดงตรงนี้เหมือนกันนะก็คือความเกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นความเป็นไปความไม่เป็นไปเครื่องหมายความไม่มีเครื่องหมายการประมวลมาการไม่ประมวลมาอันนี้เป็นอภิญญายธรรมนะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอยู่ในสัจจนิเทศนะแต่ว่าเขาแสดงอรรถกถาไว้แล้วก็แสดงว่าอะไรเป็นไวยพจน์แต่อะไรบ้างเปิดดูนะแล้วตกลงว่าอาทีนวญาณเนี่ยนะมันปฏิบัติยังไงอาทีนวญาณเหรอครับมันก็ไม่ได้ต่างกันไปเพียงแต่ว่ามีอะไรนะครับก็ดูเข้าไปพิจารณาธรรมทุกอย่างนะครับว่ามันเป็นภัยครับเป็นอาทีนวะหาข้อให้บัตรเจอไหมไม่มีพ่อปฏิบัติต่างหากนะครับนะเพียงแต่ว่ามองเห็นมาพบกำเนิดทิฏฐิไอ้พวกมหาภูตรูปขันห้านะต่างๆเหล่านี้นะมองเห็นในความเป็นไทยโดยในต่างๆปฏิสัมภิทามรรคนี่ละเอียดยิบเลยนะแต่ผิดก็เยอะเหมือนกันนะมันก็ยุ่งเลยนะเวลาไปอ่านเนี่ยมันต้องอ่านแล้วทำแม่งนี่ต้องมาดูอันนี้ผมจดไว้เยอะเลยที่แปลผิดนะแก้ไว้ถ้าคุณจะดูก็มาเอาลอกไว้จดแยกไว้เลยว่าอะไรมันเป็นนายพจน์ของอะไรอารมณ์ปัญญาจริงๆนะปฏิสัมภิทามรรคปฏิสัมภิทามรรคมี15บทนะอาทิวะยานิเทศมีเล่มเดียวหรือเปล่าครับสองเล่มหลังก็ละเอียดเล่มหลังนี้จะมีพวกไอ้อนาปานะด้วยนะมานาปานสิเนี่ยแต่ยากมากเลยปฏิสัมภิทาท่านสารีบุตรท่านแจกละเอียดว่าจัดอยู่ในขุททกนิกายนะครับใช่ท่านแสดงให้ใครฟังนะครับท่านแสดงสารุสิตให้สารุสิตฟังนี่เจอแล้วท่านกล่าวอภิญญายธรรม5มีอุปาทาเป็นต้นอุปาโทด้วยสามารถเป็นวัตถุแห่งอาทินวญาณที่เหลือท่านกล่าวด้วยสามารถเป็นไวยพจน์ของอภิญญายธรรมเหล่านั้นบทว่านิพพติเป็นไวยพจน์ของอุปาทะชาติเป็นไวยพจน์ของปฏิสนธิคติอุปติเป็นไวยพจน์ของประวัติตังชราเป็นต้นเป็นไวยพจน์ของนิมิตตังก็เหมือนเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ในอธินวญาณแต่นี้เป็นอภิญญายธรรมนะเพราะนั้นก็เหลือ5บทเองอ่ะนะ5บทก็คืออะไรบ้างอุปาทะใช่ไหมนิพพติปฏิสนธิอายุหนะแล้วก็อะไร
อุปทัคคนิพพติมันคำเดียวกันไหมครับไวยพจน์อุปทัคคนิพพติเป็นไวยพจน์ไหมครับนิพพติเป็นอุปทัคคนิพพติเป็นไวยพจน์ใช่อุปทัคคภวตานิมิตตาอายุพนารปฏิสนธิเออครับนิพพติก็คือการบังเกิดอุปาทะก็คือการเกิดชาติก็เป็นไวยพจน์กับปฏิสนธิเกิดเหมือนกันนะนี่ก็ห้าแล้วนะปฏิอุปติเป็นไวยพจน์ของภวตังความเป็นไป8ชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะแล้วก็อุปายาตก็เป็นไวยพจน์ของนิเบตะ7เป็น15พอดี55ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาตเป็นไวยพจน์ของนิมิตนะนิมิตตังนี้มีไวยพจน์ถึง6อย่างภวตังก็มีไวยพจน์2อย่างก็คือคติอุปติปฏิญที่มีชาติเป็นไวยพจน์อุปาทะก็มีนิพพติมันก็มี5บทเหลือ5บทนะอุปาทะปฏิสนธิภวติอะไรอายุวนะไปไหนครับอายุวนะไม่มีไวยพจน์อะไรเลยนะนี่ก็เป็นการน้อมพิจารณานะเพื่อให้มีความยินดีในการที่จะรู้ว่ามีที่พึ่งเห็นขันธ์5ว่าเป็นภัยแล้วก็เป็นโทษโดยประการต่างๆอย่างนี้นะแต่ว่ามีสันตินะก็คือพระนิพพานนั้นนะนั้นก็เป็นญาณในการพิจารณาสันติปัฏฐานเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าสันติปัฏฐานแล้วตรงที่พิจารณาสันติไม่เป็นข้อปฏิบัติใหม่นะอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติใหม่หรอกเพียงแต่ว่าพิจารณานั่นแหละไอ้พังคานุปัสสนานะพิจารณาเห็นด้วยความดับก็จะทำให้เห็นด้วยความเป็นภัยเห็นด้วยความเป็นภัยแล้วก็น้อมอาการต่างๆในร่างกายของเราก็คือไอ้เจ้าอะไรบ้างหาพูดนะหาพูดขันธ์ห้าอายตนะภายในอายตนะภายนอกภพสัตวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เห็นด้วยความเป็นโทษเมื่อเห็นด้วยความเป็นโทษต่างๆแล้วเนี่ยป้องกันนะป้องกันในการที่จะทำให้เกิดความนะเกิดความอะไรหวาดสะดุ้งนะเพราะรู้ว่าไม่มีที่พึ่งแล้วก็เลยพิจารณาสันติปัฏฐานให้รู้ให้จิตใจมันชุ่มชื่นปลอดโปร่งว่ามีที่พึ่งอยู่นะนะมันก็ไม่ได้เป็นข้อไปบันใหม่อะไรเพียงแต่ว่าเป็นการปรุงแต่งจิตเป็นการรักษาจิตในฎีกาบอกว่ายังโยกอาทีนวญาณสองบทว่าอิดังวุตตังความว่าบทภาชนะแห่งอาทีนวญาณ นั้นแหละมีวัตถุ10ประดับด้วยวาระ12เพราะว่าใช้4บทนะบทหนึ่งก็มี3วาระก็คือบทว่าอะไรภัยกับเกษมภัยกับเกษมนะก็3วาระแล้วก็ทุกข์กับสุขทุกข์กับสุขสามวาระแล้วก็สามิตรกับนิรามิตรไปอีกสามวาระสังขารกับนิพพานเป็นคู่ๆไปนี่นะก็คือ4คำของอาทีนวญาณใช้คำว่าภัยทุกข์สามิตรแล้วก็สังขารแต่ว่าอย่างละสามวาระก็เลยเป็น12นะ